ันหนักหน่วงตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเจอบุคคลคล้ายหยกก็คือหยกนั่นแหละน,น,<า>นะฮะไปเดินเคียงข้างอยู่กับผู้ปกครองคนใหม่หรือว่าผู้ชายคนนึงนี่แหละบอกว่าไปเทีย่ยวกลาง,าง,งค่ำเมืองคืนดึกเดือนเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคนก็โลกออนไลน์ก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ฝั่งตรงข้ามก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยก็ดีแล้วนี่หยกหยุดกิจกรรมต่าง,างๆหยุดกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัว ข้อท็จจริงมันคืออะไรมันเป็นยังไงปม,ม,<ะ>มนี่มันซ่อนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังมันเดี๋ยวมาขยาย<ง>ความนิดเอง,อเองนะฮะว่าชายคนนั้นเนี่ยนะฮะคือใครจุดเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือเฟซบุ๊กของหยกเนี่ยนะฮะหยกธนรบเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความบอกหยุดกิจกรรมทางการเมืองแล้วตอนนี้อยู่กับที่บ้านเรียบร้อยสน,สนับสนุนวงการดนตรีบวกกอสอนอนะฮะก็จบเพียงเท่านี้ดูแล้วก็ก็เหมือนจะดีดูเหมือนจะดี เหตุผลที่อยู่ดีๆมาโพสต์ว่ายุติกิจกรรมทางการเมืองเนื่องจากว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์ X เกนี่ยนะฮะก็คือแมวของ h s หรือว่า h, h s s เอสเ i นเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพรัวๆเลยนะฮะเป็นภาพของหยกไปยืนเคียงข้างกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวกันค่ำกลางคืนเนี่ยดึกเดือนขนาดนี้ยังไม่หยุดนะ ยังไม่หลับไม่นอนเข้าไปในสถานบริการได้อย่างไรปล่อยเด็กเข้าไปได้อย่างไรและเด็กอยู่ในความดูแลของใครอย่างไรหลังจากภาพนิ่งโพสตออกไปนะครับปรากฏว่าคนในโลกออนไลน์สาย3นิ้วก็ออกมาโต้กันอย่างหนักหดวงเลยว่าเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเที่ยวก็เป็นปกติเนี่นยนะมีผู้ปกครองไปด้วยโยกก็บอกว่าอยู่กับที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรปรากฏโลกออนไลน์ทํางานอย่างเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะ ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองก็มีระการโพสต์ข้อความติดแฮชแท็กบอกว่าทุกคนคะมีผู้อ้างว่าเป็นโยกนี่ติดต่อกับผู้ที่ถ่ายคลิปบอกว่าผู้ชายที่เดินกับโยกเนี่ยแม่เป็นคนฝากฝังให้ดูแลนะฮะแม่เป็นคนฝากฝังให้ดูแลนะครับซึ่งโพสต์นี้ออกไปคนก็ออกมาคอมเมนต์กันมากมายนะครับที่สุดแล้วเขาบอกว่า จากภาพที่เห็นดูสนิทสนมกันมากและยังไม่ยืนยันว่าหยกกับแม่เนี่ยไม่อยู่ด้วยกันแล้วทําให้ผู้ที่ถ่ายคลิปตั้งข้อสังเกตว่าหยกอาจจะถูกกักขัง่วงเหนียวหรือลักพาตัวไปหรือไม่ที่สุดก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งความอยู่ที่สนอทองหล่อเลยนะฮะอันนี้เรื่องของเพจไันี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วก็มีการแนบกฎหมายด้วยนะประมวลกฎหมายยาาตรา3า0ผู้ใดกักขัง่วงเหนียวเนี่ยนะครับปราศจากอิสรภาพเนะี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเขากำลังให้เห็นว่า เนี่ยมีคนกักถังหนูเหนียวโยกหรือเปล่าพาโยกไปที่นู้นที่นี่หรือเปล่าคนก็ถามกันใหญ่ว่าผู้ชายที่ในรูปที่พายกไปตามสถานบันเทิงค่ําคืนเนี่ยคือใครอย่างไรนะครับเพราะว่าคนที่มาโพสต์หลักๆเนี่ยนะฮะก็คือ,อแมวของเฮเอหรือว่าไอ้เจ้าแป้งกราฟฟิตี้เนี่ยนะนี่คือภาพนี้คนก็ถามหาผู้ชายเสื้อดำเนี่ยนะฮะว่าไอ้ผู้ชายเสื้อดำคนนี้เป็นใครตามกันให้วุ่นเลยนะครับปรากฏว่า นะฮะคนก็เริ่มมาเฉลยด้วยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเอาหน้าไปเทียบเคียงแต่ผมไม่ยืนยันนะทีมงานดูภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เราประกอบก็ได้นะฮะนี่อันนี้อาจจะเป็นผู้ปกครองก็ได้เดินพาไปนูน่นไปนี่ไปทําธุระอาจจะจับมือกันบ้างนิดหน่อยเพราะว่ากลัวว่าน้องเขาอาจจะหลงทางหลงทางนะ,ะขนาดนั้นเลยฮะ,ะคนก็พยายามไปเอาภาพนี้มาเทียบนะครับว่านี่ใช่ไหมนี่ใช่หรือไม่ที่อยู่เคียงข้างหยกในวันที่บุ้งต้องติดคุก อืมใช่ไม่ใช่ไม่ทราบนะฮะท่านผู้ชมเอาหน้าไปเทียบเอากันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือแฟนของบุ้งแต่ตอนที่ไปทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าสาลนาญากรุงเทพใต้นะฮะแล้วที่บุ้งโดนติ้วฟาดเน่นะครับผู้ชายคนนี้ตอนนั้นเนี่ยสกินเฮดอยู่ดูดูความสูงของดูฤติกรรพอพอัน่ไหมล่ะ ดู<อ>พฤติกรรมการแต่งตัวทรงกางเกงเสื้อโทนสีและการเดินอ่าส่วนสูงพอๆท่านผู้ชมดูภาพซ้ายมือผู้ชายคนนั้นกับหยกเนี่ยความสูงประมาณนี้ห่างกันแล้วมาดูภาพขวามือความสูงประมาณนี้ที่ห่างกันตัวพอๆกนะันเนอะคิดว่าตัวพอกันไหมผู้ชายนะใช่เออความสูงแต่แค่ทร<อ>ง <ๆ S 1> ผมอาจจะไม่เหมือนกันท่านนองแต่ก็ผ่านมานานแล้วนะจากเหตุการณ์ตอนที่ตอนที่มีเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ สรุปจะยืนยันหรือไม่ยืนสมมติใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกกับการที่พายหยกเดินงานผ้ากงางคืนแต่คําถามที่เขาติดตามกันก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะผู้ชายที่อยู่กับหยกคนนี้เป็นใครอย่างไรทุกคนเงียบกันหมดอันนี้ไอ้เจ้าแมวแป้ง,ปงกราฟฟิตี้โพสต์นะครับจะตลกอะไรกันล่ะผู้ชายคนที่ดังว่านี่คือใครทําไมเงียบกันหมดเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเหมือนหายไปจากที่ประชุม อย่ามาตลกมากทำไมเงียบแบบนี้องค์กร NGO องค์กรต่างๆไม่คิดจะตรวจสอบหรือจะดูหรือเป็นห่วงยกเลยเหรอทำไมตอนมาเคลื่อนไหวยกไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยออกมากันหมดทุกองค์กร NGO อแต่พอยกเนี่ยนะไปกับผู้ชายซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่ทำไมถึงเงียบกันนักวะนี่ไอ้เจนี่ก็บอกว่าวันนี้คนที่ต้องออกมารับผิดชอบที่สุดก็คือ NGO NGO หลายๆคนที่รู้มาตั้งแต่ภาพหลุดออกมาแล้ว แต่ทําไมรีบมาแก้เกมผมก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมแก้เกมกันไวม,มากการที่ยกยุติประกาศบทบาททางการเมืองและกลับไปอยู่บ้านมันก็แค่กลบเกลื่อนเรื่องผู้ชายที่ NGO ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นใครเห็นหน้าก็รู้เห็นหลังก็รู้ว่าเป็นใครแต่ทําไมเลือกที่จะไม่ออกมาปกป้องโยกอีกอเงียบทําไมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหปวออกมาเป็นชุดมาก เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองก็ย้ำซ้ำอีกรอบว่าแฟนบุ้งมีหน้าตาคล้ายกับผู้ชายคนนี้มากเลยแต่แค่คล้ายนะนี่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะว่าเป็นแฟนของบุ่งจริงๆแต่อาจจะแค่เป็นคนที่เดินเคียงข้างเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหงานนี้สุดๆจริงๆพญาเทครัวของแท้ <laughs> นะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างไรนะบีหน้าอยู่ๆตอนแรกก็เห็นว่า เอออยู่ๆก็มีเขาโพสต์อะไรนะจากนี้ไปจะขอวางมือทางการเมืองออหยุดละ<อ>ไมเอาหยุดติบทบ,บาททางการเมืองไม่เอาละขอไปมุ่งสายดนตรีจริงๆพอ,อ,อพอโพสต์แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยมีมีคนที่เขาไปสืบค้นเรื่องราวนี้เนี่ยเหมือนกับโพสต์เพื่อที่จะปิดบางบางเรื่องเพื่อไม่ให้คนตามต่อใช่ไหม คือเบี่ยงเบี่ยงประเด็นเลยว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วอย่ามาสนใจหนูว่าหนูไปเข้าผับเขาเถิดกลางคืนกับผู้ชายหรือไปกับใครอย่างไรนะ่อ๋อนี่นะฮะเสียไปเลยนะเด็กคนหนึ่งนี่เสียไปเลยเราเคยไปอ่านประวัติของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับที่ตอนที่เขามีเหตุการณ์โวยวายจะบุกเข้าโรงเรียนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาเคยมาบอกโอ้เมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมแต่พอหลังจากที่ไปร่วม,วมชุมนุมกับพวกสามนิ้วแล้วก็ไปรู้จักกับพวกบ,บางกลุ่มบางคนเข้าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปจากห้องเรียนก็ไม่เข้าแล้วอยากจะเข้าเรียนเวลาไหนก็เอาตามใจของตัวเองเป็นหลักแต่งเนื้อแต่งตัวทรงผมก็จะเอาตามใจของตัวเองเป็นหลักจนกระทั่งไม่สามารถอยู่ในสถาบันการศึกษาได้ ก่อนหน้าเนี่ยถ้ายังจำกันได้มีหลายคนนะที่เป็นสอสอของพรรคนน้นอ่ะครับโอ้โหพยายามจะออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของเด็กคนนี้รเรียกร้องแบบไม่เข้าท่าครับโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเขามีพฤติกรรมยังไงไปโทษโรงเรียนซะด้วยซ้ำไปวันนี้สอสอเหล่านั้นเนี่ยของพรรคนน้นหายหัวไปไหนกันหมดแล้วล่ะใช่รรหรือว่าหลอกใช้เด็กคนนี้ซะจนเต็มคราบแล้วโหนเด็กคนนี้ซะจนไม่รู้จะโหนยังไงแล้วเพื่อปั่นกระแสข,ขึ้นมา แล้วตอนเนี้ยสภาพของเด็กคนนี้เป็นยังไงฮะสภาพของเด็กคนนี้เป็นยังไงฮะไอบ้บรรดาสอส,อสอเหล่านั้นเนี่ยที่เคยออกมาปกป้องออกมาออกรับแทนเด็กคนนี้เนี่ยเพื่อหวังที่จะโขนกระแสเด็กคนนี้เนี่ยพวกคุณรู้เปล่าว,ว่าทําอะไรลงไปภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกหลานคุณหรือคนที่คุณรักแล้วกันแล้วคุณจะรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนคุณทาคนคนหนึ่งเนี่ยเสียอนาคตไปเลยเนี่ย ออกมาประกันตัวออกมาออกรับแทนไปต่อว่าต่อขาตรงนี้ก็มีอืหายหัวไปไหนแล้วฮะตอนเนี้ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ